มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์วันนี้เวลา 13:57 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ที่นั่งซึ่งกองทัพเรือจัดถวายไปยังโรงเรียนตาจงพิทยาสันตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ออกให้บริการตรวจรักษาแก่ราษฎรในพื้นที่บ้านหนองมันตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ในการนี้พระราชทานของที่ระลึกพร้อมทั้งพระราชทานเข็มเครื่องหมายกรรมการอนุกรรมการเข็มเครื่องหมายพอสวเข็มพระนามาภิไธยสวแก่อาสาสมัครและโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนการดำเนินงานและพระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเล่นเด็กแก่ผู้แทนนักเรียนรวมทั้งหนังสือธรรมะและของที่ระลึกแก่ผู้ใหญ่บ้านและครูตลอดจนเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราแล้วส่งเยี่ยมราษฎรและพระราชทานของเล่นแก่เด็กที่มาเฝ้ารับเสด็จบ้านน้องมันมีราษฎร192หลังคาเรือนประชากร957คนประกอบอาชีพเกษตรกรนับถือศาสนาพุทธเมื่อเจ็บป่วยไปบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาจงและโรงพยาบาลระหารทรายซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านประมาณ10กิโลเมตรปัญหาสุขภาพของประชาชนที่พบส่วนมากได้แก่โรคระบบทางเดินหายใจระบบทางเดินอาหารและปวดหลังปวดข้อจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่ให้บริการแก่ราษฎรโดยในการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้มีแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลอาสาสมัครพอสวรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องอื่นๆจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมปฏิบัติงานทั้งสิ้น 1,609 คนมีประชาชนมาเข้ารับการบริการตรวจรักษาทั่วไปรวมทั้งบริการด้านทันตกรรมทั้งสิ้น175รายปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ที่พบคือโรคระบบกล้ามเนื้อเอ็นและข้อมีผู้ป่วยถูกส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆรวม15รายพร้อมกันนี้คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับกรมปศุสัตว์จังหวัดจัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานออกให้บริการตรวจรักษาโรครวมถึงให้ความรู้ในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนในพื้นที่อีกด้วยในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถานกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือและทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ตรวจรักษาโดยทั้งหมดจะถูกส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมกับอาการก็ต้องเอาเข้าไปที่กรุงเทพนะจ๊ะบริเวณหนังตาด้านซ้ายเป็นตั้งแต่แรกเกิดได้3วันค่ะนอกจากนี้มีก้อนขึ้นที่บริเวณแขนด้านขวาสำหรับจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่27ที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2513ปัจจุบันประกอบด้วยแพทย์ทันตแพทย์เภสัชกรพยาบาลวิชาชีพอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุขประเภทอื่นๆและอาสาสมัครสายสนับสนุนรวมทั้งสิ้น 1,111 คนซึ่งในปี2554ได้ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่18หมู่บ้าน18ครั้งมีผู้ป่วย 2,991 รายนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรถทันตกรรมเคลื่อนที่กิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและกิจกรรมรณรงค์ฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อวันที่18กรกฎาคม2554และเนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวในพื้นที่บ้านหนองมะกอกหมู่12ตำบลเขาคองอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติในโอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสแก่แพทย์พยาบาลอาสาสมัครหน่วยแพทย์พอสวจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่สมาชิกพอสวโดยทรงชื่นชมในความมีน้ำใจของชาวพอสวที่นอกจากจะเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือราษฎรในท้องถิ่นชนบทห่างไกลแล้วเมื่อพื้นที่ภาคกลางประสบอุทกภัยก็ส่งสมาชิกเข้าไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมทั้งส่งแนะนำให้ทุกคนยึดถือหลักความมีสติในการดำเนินชีวิตแล้วก็ลงไปพักผ่อนที่
โครงการตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่อำเภอคลองหอยโข่งที่สงขลาพอกลับมาก็อดไม่ได้ว่าจะไม่ออกหน่วยแพทย์แล้วแต่ว่าพอเห็นราษฎรเดือดร้อนกันมากๆก็ข้าพเจ้าก็ออกหน่วยโดยที่ตอนแรกนี่ไปที่สิงห์บุรีกับอุทัยธานีแล้วก็เวลาออกหน่วยก็ได้ขอให้ชาวพอสวมาช่วยงานด้วยเนื่องจากในบริเวณภาคกลางที่น้ำท่วมหนักๆนั้นไม่มีจังหวัดใดเลยที่เป็นจังหวัดพอสวก็เลยได้พอสวจากแถวแถวราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์แล้วก็มีจากแถวระยองชลบุรีจันทบุรีตราดแล้วก็มีพอสวบางคนโอ้โหต้องนิยมชมชื่นในสปิริตของเขามาจากภูเก็ตขึ้นมาช่วยแล้วตอนหลังก็มีจากอุบลราชธานีลงมาช่วยข้าพเจ้าออกหน่วยที่ปทุมธานีนนทบุรีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศทรงเปิดกิจกรรมเพื่อนพึ่งพาร่วมพลังฟื้นฟูผู้ประสบมหาอุทกภัยแบบรอบด้านวันนี้เวลา 15:52 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศเสด็จยังพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตทรงเปิดกิจกรรมเพื่อนพึ่งพารวมพลังฟื้นฟูผู้ประสบมหาอุทกภัยแบบรอบด้านซึ่งมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อฟื้นฟูประเทศไทยภายหลังได้รับผลกระทบอย่างฉับพลันและรุนแรงจากมหาอุทกภัยที่ผ่านมาโดยจะเร่งฟื้นฟูแบบรอบด้านได้แก่ชุมชนวัดโรงเรียนประชาชนรวมทั้งคนพิการทั้งในเขตเมืองและชนบททั้งนี้ได้ตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ5คณะและมีโครงการเริ่มต้นที่สามารถปฏิบัติได้ทันทีได้แก่คณะกรรมการฟื้นฟูอาชีพจัดทำโครงการขวัญข้าวเพื่อนพึ่งพาซึ่งพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศมีพระดำริให้มูลนิธิผลิตขวัญข้าวเพื่อนพึ่งพาซึ่งเป็นกล้าข้าวที่มาจากข้าวพันธุ์ดีที่คัดเลือกมาสำหรับฟื้นฟูหลังน้ำลดประธานแก่ชาวนาที่ประสบอุทกภัยคณะกรรมการซ่อมแซมฟื้นฟูปรับปรุงบ้านคนพิการยากไร้จัดทำโครงการบ้านหน้าอยู่สำหรับคนพิการจำนวน100หลังเพื่อซ่อมแซมฟื้นฟูบ้านคนพิการยากไร้ที่ประสบอุทกภัยโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางและให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูบ้านผู้พิการให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นคณะกรรมการพัฒนาที่พักพิงโดยมีวัดเป็นศูนย์กลางจัดทำโครงการศาลาวัดอเนกประสงค์ลอยน้ำที่สามารถใช้ทำครัวและมีห้องน้ำถูกสุขอนามัยโดยเลือกวัดที่เคยถูกน้ำท่วมสูงและใช้เป็นสถานที่พักพิงของผู้ประสบภัยคณะกรรมการฟื้นฟูชุมชนประสบอุทกภัยแบบยั่งยืนจัดทำโครงการชุมชนเข้มแข็งผลิตอาหารรับประทานใน15วันซึ่งจะช่วยให้ชุมชนสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประทังชีพได้ในขณะน้ำท่วมทั้งการปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์และคณะกรรมการเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4จัดทำคาราวานเพื่อนำส่งกำลังใจและปัจจัย4ได้รับที่ได้รับบริจาคจากประชาชนและผู้ประกอบการต่างๆในรูปบัตรเงินสดเพื่อให้ผู้ประสบภัยนำไปเลือกใช้ซื้อสิ่งของที่ได้จากห้างสรรพสินค้าและร้านสะดวกซื้อต่างๆทั่วประเทศในโอกาสนี้ทรงหย่อนคูปองเงินสดในตู้ไปรษณีย์ที่จะนำไปใส่ในขบวนรถคาราวานแล้วทรงโบกธงให้สัญญาณปล่อยคาราวานรถไปรษณีย์ส่งบัตรเพื่อนพึ่งพาฟื้นฟูรวมพลังปัจจัย4ให้ถึงมือผู้ประสบภัยจำนวน 50,000 ครอบครัวใน23จังหวัดเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและลดภาระค่าใช้จ่ายด้านปัจจัย4ให้แก่ผู้ประสบภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์เทพกมลเทวกุลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญพระราชกระแสถวายพระพรชัยมงคลไปในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นณ ธรรมเนียบเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเลขที่50ซอยนานาถนนสุขุมวิทกรุงเทพมหานครโดยมีพันเอกฮิโรชิชิโมฮาตะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก
เป็นผู้รับพระราชสารสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะประสูติเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2476ทรงเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีนางาโกะเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่7มกราคมพุทธศักราช2532ทรงจบการศึกษาด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยกากูชิอินและอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงมิชิโกะทรงมีพระราชโอรส2พระองค์และพระราชธิดา1พระองค์เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศมกุฎราชกุมารได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายปลานิลจำนวน50ตัวแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่25มีนาคมพุทธศักราช2508ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทดลองเลี้ยงปลานิลในโครงการสวนพระองค์สวนจิตรลดาผลการทดลองเลี้ยงนับว่าประสบความสำเร็จอย่างยิ่งจนปัจจุบันปลานิลกลายเป็นหนึ่งในปลาเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรและพระภิกษุที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกณพลบุญทัพรองสมุหราชองครักษ์พร้อมนายทหารจากกองทัพบกเชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน600ชุดอาหารน้ำดื่มผ้าเช็ดตัวและผ้าห่มกันหนาวพร้อมจตุปัจจัยไปถวายแด่พระสงฆ์พร้อมทั้งมอบอาหารและสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่วัดสังลานจังหวัดปทุมธานีโดยมีสิ่งของที่นำมาถวายพระสงฆ์และช่วยเหลือราษฎรดังนี้อาหารพระราชทานจำนวน 1,000 กล่องผ้าเช็ดตัวผ้าห่มกันหนาวพร้อมจตุปัจจัยถวายพระสงฆ์นอกจากนี้ยังมีน้ำดื่ม 2,000 ขวดข้าวสาร150ถุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป10ลังน้ำดื่มเพิ่มพลัง200กระป๋องเสื้อกันหนาว200ตัวและผ้าอนามัยพร้อมผ้าอ้อมเด็กยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นพร้อมกันนี้พลเอกณพลบุญทัพและประชาชนได้ร่วมกันกล่าวถวายพระพรพร้อมนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วเป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยในพระภิกษุสามเณรและประสบนิกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีจึงพระราชทานอาหารถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนายไพศาลล้อมทองข้าราชการสำนักพระราชวังพร้อมด้วยกองทัพบกรับพระราชสวนีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนำพัตตาหารพระราชทานพร้อมทั้งถุงยังชีพพระราชทานไปถวายแด่พระภิกษุที่จำวัดอยู่ที่วัดบางค้อตำบลคูเวียงอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโอกาสนี้ได้มอบถุงยังชีพพระราชทานและอาหารกล่องปรุงสำเร็จที่ประกอบเลี้ยงโดยครัวพระราชทานแก่ประชาชนผู้ประสบภัยที่อาศัยอยู่ในชุมชนใกล้เคียงทั้งนี้พื้นที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีถือเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำได้ลดระดับลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยมีบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยประชาชนและพระภิกษุสามเณรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้พระราชทานพัตตาหารเพื่อถวายแด่พระภิกษุสามเณรและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน 6,000 ชุดต่อวันมาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนที่ผ่านมาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกองทัพบกได้ดำเนินการสนองพระราชประสงค์ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลในส่วนของการประกอบอาหารรวมไปถึงการใช้รถบรรทุกอาหารลำเลียงสิ่งของส่งไปยังที่หมายซึ่งในวันนี้กำลังพลจากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานเป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบในการลำเลียงจัดส่งสิ่งของไปยังที่หมาย